วันนี้มีเรื่องที่ต้องบอกว่าหลายคนนั้นถึงกับช็อกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะเมื่อทางด้านลิสทรัสนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนั้นได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งลิสทรัสนั้นเนี่ยนะครับได้มีการแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติว่าเธอได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาญที่3เพื่อกราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยมโดยเธอยังจะคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นำรักษาการจนกว่าพรรคอนุรักษ์นิยมจะสามารถหาผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่มาแทนเธอได้ครับลิสทรัสนั้นเนี่ยเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่เอาชนะริซี่สุนัขในศึกการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคอนุรักษ์นิยมแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับเป็นผู้นำหญิงคนที่3ในประวัติศาสตร์ของอังกฤษต่อจากทางด้านมาร์กาเร็ตเทตเชอร์แล้วก็เทเรซาเบแล้วก็เธอนี่แหละนะครับลิสทรัสแล้วเธอก็สร้างประวัติศาสตร์ซ้ำนะครับนั่นก็คือว่าเธอกลายเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้นำของอังกฤษสั้นที่สุดนะครับอายุของเธอนั้นเนี่ยนะฮะในการเป็นผู้นำอังกฤษ45วันครับเป็นนายกรัฐมนตรีได้แค่45วันเหตุเกิดเนี่ยเนื่องจากว่าเสถียรภาพของรัฐบาลลิสทรัสนั้นหลังจากที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการประกาศแผนปรับลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี2515เป็นวงเงินงบประมาณเนี่ย 45,000 ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ 1.92 ล้านล้านบาทนะครับครอบคลุมปี2569ถึง2570วงเงินเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมันมากมายมหาศาลนอกจากนั้นเนี่ยตัวเธอยังไปเสนอเรื่องของการแก้วิกฤตพลังงานซึ่งจะต้องใช้วงเงินอีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 4.28 ล้านล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยครับหลายฝ่ายก็กังวลนะครับว่าเธอจะใช้เงินเนี่ยไปเยียวยาไปดูแลเรื่องของพลังงานเนี่ยจำนวนมหาศาลแต่ไปลดการเก็บภาษีก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยครับไปใช้จ่ายจะทำให้ระบบการคลังของประเทศนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายหรือว่าที่เรียกกันว่าเกิดถังแตกนั่นแหละนะครับท้ายที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าธนาคารนั้นเนี่ยก็ต้องออกมาโอบอุ้มเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจนั่นก็คือธนาคารกลางของอังกฤษนอกจากนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับค่าเงินปอนด์ของอังกฤษนั้นก็อ่อนค่าลงต่อเนื่องเพราะว่าภาคธุรกิจนั้นเริ่มที่จะไม่เชื่อมั่นไม่มั่นใจในนโยบายของทางด้านลิสทรัสสุดท้ายแม้ว่าเธอนั้นพยายามที่จะแก้ปัญหาด้วยการปลดทางด้านควาซี่ควาเต็งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกจากตำแหน่งแล้วหลังจากนั้นไม่นานเมื่อวานนี้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลาออกจากตำแหน่งอีกคนหนึ่งก่อนลาออกก็โยนระเบิดใส่เธอนะครับว่านโยบายต่างๆเนี่ยที่มีการให้สัญญากันไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยบางนโยบายนั้นเนี่ยมันทำไม่ได้